ดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์กับวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะพื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณมาได้ที่นี่ค่ะบทเรียนแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนอกจากจะทำให้เราได้เรียนรู้วิธีการรับมือแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วยังทำให้เราได้รู้ว่าการสื่อสารระหว่างคนในชุมชนถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความสำคัญนะคะวันนี้นักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์นักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงลงพื้นที่ไปที่บ้านดงลานอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อไปดูว่าชาวบ้านที่นั่นมีวิธีการสื่อสารระหว่างคนในชุมชนอย่างไรเพื่อที่จะเตรียมการรับมือแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตค่ะเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557ได้เวียนมาครบรอบ1ปีแล้ววันนี้เรามากันที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดถึง 6.3 ริกเตอร์ชาวบ้านที่นี่เขาช่วยเหลือเยียวยากันอย่างไรวันนี้เราจะมาฟังท่านผู้ใหญ่บ้านสมบัติศรีอ้วนท่านจะใช้วิธีไหนติดต่อกับสมาชิกในหมู่บ้านเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่มีทั้งไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ในการติดต่อกันทุกๆ4ปีที่ผ่านมาคือว่าแค่สั่นไหวแค่เมษาแต่ที่วันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย57เนี่ยมันรุนแรงทั้งบ้านพังเสียหายพี่น้องชาวบ้านตกใจมากบ่สามารถจะมีขวัญและกำลังใจที่จะทำมาหากินในเรื่องเตรียมความพร้อมเนี่ยเราตระหนักมากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอาเราหู้เราว่าแผ่นดินไหวเจอบ้านพังบ้านล่มทั้งหลัง2หลังแล้วบ้านแตกเสียหายที่เข้าอยู่ไม่ได้สีเขียวสีล้มสีแดงที่วิศวกรวิชาการอย่างต่างๆที่มาโยธาที่มาประเมินมาดูแลแล้วก็มาชี้ให้ชาวบ้านเราก็ตระหนักมากเราก็ทำหนังสือไปขอปภ.จังหวัดเพื่ออบรมความรู้ให้ชักในหมู่บ้านดงลานเป็นบ้านแรกถ้าสมมติว่าบ้านเฮามีเกิดแผ่นดินไหวมาอีกข้างนึงก็น่าจะบ่มีปัญหาถ้าว่ามันรุนแรงมากเกินไปอย่างในข่าวในทีวีอย่างต่างประเทศถ้าอย่างที่ผ่านมานี่ก็พ่อเฮาที่ผ่านมานี่เฮาได้รับความรู้จากทางอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ่องทางกรมสุขภาพจิตมันมาอบรมเราปภ.จังหวัดทุกๆเดือนเนี่ยเฮาประชุมเฮาก็จะบอกว่าถ้ามีปัญหานึงอย่าตกใจอย่าตื่นตระหนกลําไปตั้งสติแล้วเฮาก็วิ่งไปอย่างบังเอิญก็เฮาก็ได้บริษัททางร้านกับแกนจะกุบป้ายอย่างต่างๆว่าจุดหนีภัยจุดที่ไหนปลอดภัยจุดไหนที่บ่ปลอดภัยถ้าเกิดมาอีกครั้งหนึ่งถ้ามันรุนแรงจนขนาด8 9ลึกเตยนะถ้าว่ายังตีผ่านมานี่ก็ถ้าจะรับได้อยู่รอรับได้อยู่จะบอกให้ฝากรับด้วยว่าเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือเนี่ยดูละเหลื่อมล้ำอย่างที่ผ่านมา5 6ปีผ่านมาที่น้ำท่วมกรุงเทพฯแล้วแผ่นดินไหวเชียงรายน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยพี่น้องชาวบ้านขั้นต้นเป็นได้หลายหมื่นเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วบ้านเฮานี่บ้านยุบทั้งหลังได้ 33,000 บาทเนี่ยแล้วจะเอาที่ไหนมาจะมาซ่อมมาสร้างได้เพราะว่าพี่น้องทางเหนือเนี่ยอาชีพเกษตรกรรมอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็ปลูกไผ่ปลูกนาเนี่ยอยากจะให้ภาครัฐได้ดูแลบริหารท้องถิ่นดีๆแล้วให้ท้องถิ่นเข้ามาช่วยเรื่อยๆดำเนินการอย่างกับพี่ระเบียบครับมันมีปัญหาเหตุการณ์แผ่นดินไหวเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือบริเวณรอยเลื่อนควรมีวิธีการเตรียมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรใช้พื้นที่ของสื่อต่างๆในการให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อที่หากเกิดภัยร้ายขึ้นอีกเราจะสามารถรับมือได้อย่างทันท่วงทีแม้ว่าวันนี้การเยียวยาจะไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายแต่สิ่งที่คนที่นี่เรียนรู้และทำพร้อมๆกันก็คือการเตรียมการรับมือแผ่นดินไหวด้วยตัวเองจากองค์ความรู้ที่มีนะคะและวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของแผ่นดินไหวจากเชียงรายถึงเนปาลว่าสังคมเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงจะเตรียมการรับมือแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างไรในรายการพลเมืองข่าวเวลา 13:30 นถึง 14:00 นทางไทย PBS ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ